ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Top of the Town ค่ะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะเป็นประจำนะคะเจอกับเรา2คนค่ะรายงานตัวค่ะโยยุทธการจุลโลพลค่ะค่ะปุ้ยกุณิดาทวิพัฒน์ค่ะไม่ค่ะต้องใช้ไมโครโฟนใกล้ๆค่ะเฮ้เสียงใครอะพี่คุณไหมคะคุณผู้ชมคุณไหมวันนี้นะคะเรามาไกลค่ะคุณผู้ชมมากันนะคะถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อต้อนรับวันเสาร์วันครูแน่นอนเราก็จะมาพบครูสิคะแต่คนนี้เสียงคุณนี่เป็นใครแน่เฉลยก่อนดีกว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรากำลังยืนอยู่ที่อุทยานลานบุญหลวงปู่โตหรือว่ามูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดสรพงษ์ชาตรีค่ะนี่แหละคนนี้แหละที่เรามารอพบนะคะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะฉายาของเขาเนี่ยคือพระเอกชั้นครูค่ะและพระเอกตลอดกาลที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเพิ่งได้รับโล่แล้วก็เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงชั้นครูค่ะค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเมื่อธันวาคม52นี่เองค่ะเพิ่งได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชั้นครูมั้ยคะต้องเรียกว่าบรมครูค่ะเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวน้องโยกับน้องปุ้ยนะคะก็จะเข้าไปสวัสดีคุณครูกันข้างในค่ะพระเอกชั้นครูรออยู่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราเข้าช่วงภาพเก่าเรื่องก่อนดีไหมคะดีค่ะไปค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสรพงษ์ชาตรีมีชื่อจริงว่านายกรีพงษ์เทียมเสวตได้รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2552ในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนอกจากนี้เมื่อเดือนธันวาคม2552ยังได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสรพงษ์ชาตรีหรือนายกรีพงษ์เทียมเสวตปัจจุบันมีอายุ59ย่าง60ปีมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514จนถึงปัจจุบันเป็นภาพยนตร์มากกว่า500เรื่องละครกว่า50เรื่องจนได้รับฉายาพระเอกชั้นครูและพระเอกตลอดกาลได้รับรางวัลมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทยอาทิรางวัลตุ๊กตาทอง5รางวัลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ2รางวัลรางวัลดาราทองรางวัลดาราดาวรุ่งยอดเยี่ยมรางวัลเพชรสยามรางวัลบันเทิงเทิดธรรมและ Nine Entertain Award 2008สรพงษ์ชาตรีเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2493ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วบวชเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทพสุวรรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดาวดึงบางยี่ขันธนบุรีจนกระทั่งลาสิกขาบทเมื่อพุทธศักราช2512ปัจจุบันสมรสกับคุณดวงเดือนจีไทยสงฆ์รองมิสไทยแลนด์เวิลด์และรองนางสาวไทยสำหรับการแสดงสรพงษ์ชาตรีเริ่มเข้าวงการเมื่ออายุ19ปีและได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการสรพงษ์เริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512เป็นตัวประกอบและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไพรตานีฉายทางช่องเจ็ดสีและเล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพูและหมอผีซึ่งหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผู้กำกับหลังจากเดินทางกลับจากเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาชื่อของสรพงษ์ชาตรีเป็นชื่อนิใช้ในการแสดงผู้ตั้งให้คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการและหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาโดยคำว่าสรมาจากอนุสรณ์มงคลการคำว่าพงษ์มาจากชื่อสุรพงษ์โปร่งมณีซึ่งเป็นผู้พามาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและนามสกุลชาตรีก็มาจากชาตรีเฉลิมนั่นเอง
สรพงษ์ชาตรีรับบทพระเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องมันมากับความมืดผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมจากนั้นได้รับบทบาทเด่นในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองตัวประกอบตลอดจนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานการแสดงมากมายตลอดชีวิตการแสดงเราถนัดทางไหนทำทางนั้นนะครับเหมือนอย่างคนตีกองเก่งก็ตีกองตีชิงก็ตีชิงเป่าคุยก็เป่าคุยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นคนจะเชื่อมากกว่าถ้าคนใจไม่แกร่งเหมือนเพชรแบบสรพงษ์เนี่ยทำไม่ได้